ัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาวันนี้มาตำมาลองตำซูคินี ยังไม่เคยตำนะยายเพิ่งตำเพราะว่าเมื่อวานยายชิมดูมันคล้ายๆมะละกอดีกว่าก็เลยจะลองตำดูเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรสชาติเป็นยังไงจะได้ไหมตำแบบตำมะละกอเนาะไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยไม่ต้องมีกระชงกระชายอะไรเดี๋ยวมาดูกันเนาะยายขอสับก่อนเด้อมาดูกันได้แล้วเดี๋ยวมาตำกันเพื่อนๆเนาะยายเอาไม่เอาเยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นการทดลองเนาะอะไรที่เราทดลองอย่าทำเยอะเสียดายของเผื่อมันไม่อร่อยแต่คิดว่ามันต้องอร่อยอยู่แล้วแหละเนาะมาเดี๋ยวมาตำกันมาทีนี้เราก็มาตำกันตำไม่ต้องตำให้ดูหรอกเนาะนี่ใส่พริก11เม็ด2 4 6 8 10 11 11เม็ดเดี๋ยวขอตำก่อนเด้อตำง่ายๆไม่มีอะไรหรอกใส่ครกแล้วก็ตำมาตำเสร็จแล้วก็ผงชูรสน้ำตาลมะนาวเส้นนี่ยายเอาไปแช่น้ำใส่ตู้เย็นไว้หรือว่าบ้านเราก็แช่น้ำแข็งก็ได้นะให้มันกรอบนะเพื่อนๆมันร้อนอาการมันร้อนอ่ะเมื่อกี้ไปไม่เห็นหน้าคุณเห็นแต่ครกเมื่อกี้ยายไปเก็บผักไปคนเดียวร้อนไม่ได้ผักเยอะแล้วคนนี้ไม่มีผักอะไรเพราะว่ามันพึ่งเรียกว่าอะไรนะมันพึ่งลองชิมดูนะก็เลยไม่กล้ากินผักเยอะๆผักนู่นผักนี่กันผักนู่นผักนี่รวมกันโอ้นี่อันท้านี่เข็มปีเลยยังไม่ใส่นะน้ำตาลก็ยังไม่ใส่ปลาน้ำปลาก่อนเด้อหอยดองร่วงหอยดองร่วงแค่นี้แหละมีอะไรหรอกเนาะส้มตำตำแค่นี้แหละถ้าตำขนมจีนที่ยายเคยตำก็คือใส่กระชายเข้าไปด้วยกระจกไม่เข้มรสเขาอร่อยแล้วอ่ะรสเขาแซ่บแล้วอ่ะอากาศร้อนไม่อยากกินอะไรเลยเพื่อนๆขาดเปรี้ยวอีกนิดพริกนี่ปลอมแน่ๆเลย11เม็ดยังไม่ค่อยเป็ดเลย11เม็ดยังไม่ค่อยเป็ดเลยกุ้ง6ตัวมายายหั่นแครอทใส่ด้วยให้มันสวยๆน่ากินอยู่หรอกนะกินแค่นี้แหละวันนี้มีกินเยอะอากาศมันร้อนอันนี้กินเล่นๆไม่ได้กินจริงๆนะกินเล่นๆกินอันนี้ยายจะโชว์ว่าซูกินีทำอะไรได้มั่งเนาะซูกินีอุ้ยมันแบบว่าปลูกง่ายมากเลยอยู่นี่ถ้าบ้านเราปลูกง่ายอย่างนี้โอ้โหถ้ามีคนกินนะขายด้วยแต่ว่ามันจะน่าจะมีคนกินนะเอาไปต้มจืดต้มอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะมันอร่อยตรงที่น้ำปรุงเราใช่
เท่าหัวผักหรือเท่ามะละกอเนาะโอ้ยดูข้างนอกมุ้งลวดยายมันรั่วแล้วป๋ำเต็มเลยแมลงวันข้างนอกนะมาเดี๋ยวจะไปดูจมขนุยเดี๋ยวจะชิมให้ดูนิดนึงมันก็ใช้ได้อยู่นะถ้าคนที่ไม่มีมะละกอไม่มีอะไรมันก็เพราะว่าน้ำส้มตำเรามันได้อยู่แล้วอะน้ำส้มตำมันได้แล้วอะใส่อะไรเข้าไปมันก็อร่อย น้ำส้มตำเรามันได้แล้วอะใส่อะไรเข้าไปมันก็แซ่บอร่อยมาเดี๋ยวไปกินกันใช้ได้มากินกันเพื่อนๆวันนี้กินไม่เยอะหรอกวันนี้นี่มีปลาหมึกทอดวันนี้มันอากาศร้อนกินไม่เยอะกินนิดหน่อยผักก็มีนิดเดียวอากาศมันร้อนเพื่อนมาดูอร่อยอยู่ใช้ได้อยู่ถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าแบบว่าคนที่อยากกินส้มตำอยู่เมืองนอกนะไม่มีหัวผักไม่มีมะละกอก็ใช้อันนี้แทนได้ประหยัดต้นทุนที่สุดเลยถูกแต่ว่าต้องเอาลูกที่พอเหมาะด้วยนะอ่อนไปก็ไม่อร่อยแก่ไปก็ไม่อร่อยเนาะยายที่ยายเคยเล่าให้ฟังว่าไอ้ซูกินีมี3 in 1 ไม่ใช่2 in 1เด้อเนาะอ่อนเหมือนแตงไทยอ่อนอ่ะนะหรือว่าเหมือนบวบแกไปเหมือนฟักวันนี้ไม่ได้กินโชว์เด้อเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมากินแต่ส้มตำกินแต่ส้มตำโชว์วันนี้ยายไม่ได้มากินส้มตำโชว์เด้ออุ้ยเนี่ยมันขอจับขอคำใหญ่หน่อยเด้อขนมจีนมันเอาคำเล็กๆไม่ได้วันนี้ไม่ได้มากินส้มตำโชว์เด้อวันนี้มาบอกเมนูมาบอกว่าซูกินีทำอะไรได้มั่งเนาะผัดก็ได้ต้มจืดก็ได้เนาะที่ยายทำให้ดูก็ได้อยู่ที่น้ำส้มตำเรานะจะอร่อยไหมนั่นแหละได้ได้หมดอย่าว่ากันเด้อกินแต่ส้มตำมาบอกเมนูเฉยๆมาบอกว่าทำอะไรได้เฉยๆเดี๋ยววันสองวันนี้ก็จะเตรียมกินนั่นตำถั่วจะลองไงลองอันนี้คือว่าเป็นหนูทดลองเป็นหนูทดลองให้เพื่อนๆนะเพราะว่าไม่รู้มันมีคนเคยตำบ้างอันนี้แล้วต่อไปก็ถั่วฝรั่งเขาไม่กินดิบกันอืม
เขาว่ามันมีพิษมีสารพิษแต่มันก็ไม่ร้ายแรงหรอกบางคนก็กินไม่ได้เลยแต่บางคนก็กินได้แล้วก็ห้ามกินเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะพาตำนะชัวช่วงนี้กินแต่ส้มตำทั้งนั้นจริงๆอ่ะไม่กินส้มตำแล้ววันนี้ วันนี้แฟนจะไปตลาดไปตลาดหมดไปหลายตังค์เลยเนี่ยตัวยายไม่ได้ถ่ายให้ดูไปเอายาซื้อของได้นมได้แป้งได้น้ำมันได้สบู่ได้น้ำตาลน้ำดื่มโค้กอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ผลไม้เนยหมูบดแต่หมูได้หมูบดมาห่อหนึ่งไม่ใช่ของกินอันนี้ของแห้งมะนาวยายบอกให้ซื้อมะนาวให้ด้วยความจริงจะตำตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอเนี่ยจะไม่มีมะนาวจะไม่ให้ยายกินส้มตำแดงง่ายเดี๋ยวก็จะพาตำแครอทเองเนาะมีของที่มีของที่จะให้ตำเยอะๆเลยคือว่ายายจะเล่าให้ฟังว่าอย่างซูกินีนี่ซูกินีนี่นะบางคนไม่ชอบกินนะมันไม่อร่อยไม่รู้จะไปทำเมนูอะไรเนาะคือบางอย่างมันมีประโยชน์อย่างเช่นแครอทมันมีประโยชน์นะประโยชน์อะไรไม่รู้พูดตามเขารู้แต่ว่ามันมีประโยชน์แต่ประโยชน์อะไรไม่รู้แต่บางคนไม่ชอบกินเลยแครอทเนาะเราก็มาดัดแปลงตำส้มตำดีที่สุดเพราะส้มตำเนี่ยมันรสจัดก็ทำให้เรากินได้แครอทเนาะอย่างซูกินีนี่มันเป็นของที่ปลูกง่ายมันมีเยอะกินไม่ทันทำนู่นกินกระเบื่อทำนี่กินกระเบื่อมาตำส้มตำส้มตำนี่มันไม่เบื่อกินได้ตลอดเนาะยายก็เป็นหนูทดลองให้เพื่อนๆที่อยู่เมืองนอก อีกตัวหนึ่งเบลลูดมีประโยชน์เหมือนกันอันนั้นน่ะก็กินเปล่าๆก็ไม่อร่อยกินทำนู่นทำนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็นี่แหละตำส้มตำเด้อบิดโหลดก็ตำได้ มันทำได้ทุกอย่างแหละเราทำกิน ดีนะปิดกล้องทัน คิดเอาเองก็แล้วกันนะกินเข้าไปกำลังยัดเข้าไปเต็มปากแล้วมันสำลักเนาะอย่างที่ยายบอกนะเป็นโลดก็ตำได้ไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนแล้วแค่นี้แหละคุณอ
ก็แต่ให้น้ำส้มตำเราอร่อยมันก็อร่อยเนาะสุดท้ายแล้วปลาหมึกใหญ่แฟนคลับส่งให้ที่เมืองไทยเนาะอย่าจำได้นะว่าใครส่งให้แต่ว่าบางคนไม่เอ่ยชื่อบางคนไม่ให้เอ่ยชื่อยายจำไม่ได้ว่าใครให้เอ่ยไม่เอ่ยเนาะขนมจีนอันนี้เหนียวอยู่อันนี้ซื้ออยู่นี่ของเวียดนามแซ่บแซ่บอย่าว่าเด้อกินแต่ส้มตำส้มตำ คนชนบทกินอย่างนี้แบบจริงจริงกินจริงจริงกินดีกว่านี้จริงๆแล้วกินดีกว่านี้อีกเออแต่ไม่อยากทายให้ดูเฉยเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ชนบทเอ้ยนุ่นกินกุ้งล็อบสเตอร์กินอะไรซูชิซูชิอะไรอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะของญี่ปุ่นอ่ะยายน่ะไม่รู้จักหรอกไม่เคยกินหรอกซูชิซูชิซูอะไรน่ะที่ปลาดิบๆน่ะแล้วก็ชาบูชาบูไม่เคยกินไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่ชื่อด้วยชนบทไหมน้ำมันจะได้คลุกเคล้าเข้ากันแค่นี้แหละเพื่อนๆอร่อยอยู่ใช้ได้ตำเอาเด้อเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศหรือคนในไทยถ้ามีก็ลองตำดูนะแต่คนไทยไม่ต้องตำหรอกนะมะละกอมีเยอะแล้วคิดถึง